สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดข่าวดีนะครับซึ่ง MU Night Channel นั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อคลิปว่าข่าวดีร้องไห้ตามเลยเฮทั้งประเทศ 99.99% ป้าแตนโพสต์ Facebook กลับแล้วลูกรอยืนยันจากทนายตั้มซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ที่ชื่อว่าชัยพลวิภานอกจากนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวจากทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้ไลฟ์สดนะครับผ่านทางช่อง Facebook ซึ่งมีชื่อคลิปว่าข่าวล่ามาเร็วลุงได้รับอิสรภาพเบื้องต้นชัวร์นะครับลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของลุงพลและประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแสดงความดีใจกับเรื่องนี้กันดูนะครับคนแรกบอกว่าใครจะว่ากูบ้ากูก็ยอมเพราะกูดีใจที่ลุงได้ประกันตัวถัดมานะครับบอกว่าลุงเป็นอิสรภาพแล้วเย็นนี้ได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวแน่นอนไปดูช่องทนายความมาเมื่อกี้น่ะถัดมานะครับบอกว่าขนลุกเลยค่ะจ่าเอ็มดีใจกับลุงและป้าค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้รอรับพ่อนะลูกน้องน้ำมนต์สิ่งดีๆน่ะยังมีให้ลุงพลเสมอนะลูกโอมเรามาฟังความคิดเห็นจากช่องของทนายสมเกียรตินะครับคนแรกบอกว่าอยากตะโกนดังๆจากหาดใหญ่ไปถึงกกอกเลยว่าดีใจมากๆหากลุงพลได้รับอิสรภาพถัดมานะครับบอกว่าชัยโยชัยโยดีใจจังเลยขอบคุณท่านทนายเก่งๆทุกๆท่านที่มีความรู้ความสามารถเป็นขวัญใจประชาชนจริงๆตื่นเต้นมากๆถัดมานะครับบอกว่าหวัดดีค่ะท่านทนายดีใจมากเลยค่ะลุงจะได้กลับบ้านไปหาลูกๆสงสารน้องทั้งสองมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายขอให้ได้รับข่าวดีนะคะถัดมานะครับบอกว่าทนายตั้มคนเก่งขอเทวดาคุ้มครองรักษา2คนนี้ให้อยู่ดีมีสุขด้วยเถอะถัดมานะครับบอกว่าสุดดีใจต้องให้นาพลออกมาสู้คดีผิดไม่ผิดต้องให้โอกาสแกด้วยนะถัดมานะครับบอกว่าดีใจมากๆกลับแล้วลูกนะน้ำตาจะไหลจุกพูดไม่ออกโชคดีโชคดีกำลังเข้ามาแล้วค่ะถัดมานะครับบอกว่าร้องไห้ตามลุงตลอดเลยนะสงสารใครรู้น่ะกูอินมากกับลุงพลถัดมานะครับบอกว่าได้อ่านแล้วค่ะดีใจมากๆความคืบหน้าล่าสุดข่าวดีลุงพลทนายตั้มเตรียมหลักทรัพย์เกือบ2ล้านบาทเพื่อประกันตัวลุงพลซัดหลักฐาน DNA เมื่อเวลา 9:20 น.ของวันที่4มิถุนายนที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความส่วนตัวของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการยื่นเรื่องขอประกันตัวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกล่าวว่าหลังจากนี้จะทำเรื่องขอยื่นประกันตัวลุงพลโดยทันทีให้เหตุผลต่อศาลว่าลุงพลไม่ได้มีพฤติการหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีพฤติการข่มขู่แต่หากศาลจะหยิบยกเรื่องที่นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่ที่ทำเรื่องคัดค้านขอไม่ให้ประกันตัวก็พร้อมที่จะเบิกพยานขึ้นไต่สวนคือป้าแตนและยูทูบเบอร์อย่างน้อย3ปากในประเด็นที่ชี้ให้เห็นว่าลุงพลไม่เคยมีพฤติการหลบหนีและมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งทั้งนี้ตนไม่อยากพูดว่ามั่นใจหรือไม่อยากให้รอฟังความชัดเจนพร้อมกันส่วนที่มีกระแสข่าวระบุว่าการให้สัมภาษณ์ของตนนั้นเข้าข่ายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนั้นขอยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงส่วนที่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานเด็ดที่จะนำมาใช้ก็ขอให้นำออกมาเพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าหลักฐานเด็ดแต่เปิดมาเป็น DNA พอตนแย้งไปก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนด้วยในวันนี้ศาลจะใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องคาดว่าน่าจะใช้เวลาทั้งวันว่าลุงพลจะได้ประกันตัวหรือไม่ถ้าหากศาลไม่ได้ประกันตัวก็จะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อไปและทำเอกสารให้ละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าหากได้ปล่อยตัวชั่วคราวลุงพลยินดีที่จะใส่กำไร EM จึงขอความเมตตาต่อศาลให้อิสรภาพลุงพลมาต่อสู้ข้างนอกอย่างไรก็ตามวันนี้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทและโฉนดที่ดินของแฟนคลับรวมมูลค่าเกือบ2ล้านบาทความคืบหน้าล่าสุด
ทนายรณรงค์เผยลุงพลไม่ได้หนีแค่ถอยไปตั้งหลักลุงพลอยู่บ้านพ่อที่จังหวัดสกลนครไม่ได้หนีหมายจับคดีน้องชมพู่ก่อนหน้านี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรเผยลุงพลอยู่บ้านพ่อที่จังหวัดสกลนครไม่ได้หนีหมายจับเมื่อเวลา 8:00 น.วันที่2มิถุนายนทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้ออกมาเผยกับทางรายการข่าวอรุณอมรินทร์โดยระบุว่าลุงพลไม่ได้หนีตอนนี้อยู่บ้านญาติที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วเขาไปๆมาๆอยู่แล้วเพราะพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกับสกลนครนั้นติดกันโดยไปตั้งแต่เมื่อวานผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดทำไมตำรวจไม่นำหมายจับไปแสดงที่จังหวัดสกลนครทำไมไปถึงที่บ้านทนายรณรงค์ก็ตอบว่าเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายการนำหมายจับไปแสดงต้องไปที่บ้านซึ่งเป็นภูมิลำเนาในเมื่อไม่อยู่บ้านก็นำหมายไปแสดงที่บ้านจังหวัดสกลนครได้ทว่าลุงพลตื่นเช้าอาจกำลังเดินทางมาก็ได้ส่วนพฤติการที่อาจจะเข้าใจได้ว่าเจตนาหลบหนีจะทำให้โทษหนักขึ้นหรือไม่นั้นทนายรณรงค์กล่าวว่าต้องไปดูว่าลุงพลทำผิดจริงหรือเปล่าในทางกฎหมายแต่ในตามขั้นตอนแล้วก็ต้องมอบตัวเป็นไปตามกฎหมายเพราะมีผลต่อการยื่นประกันตัวและเมื่อไปดูข้อหาไม่ได้ลงว่าเจตนาฆ่าเป็นเพียงการปล่อยทิ้งให้ตายซึ่งเป็นข้อหาที่ไม่เกินความคาดหมายของตนส่วนในแง่ของคดีนั้นได้พูดคุยกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดไปเมื่อช่วงวานนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไรก็ต้องดูว่าข้อหาเป็นอย่างไรก็ประกันตัวสู้คดีตามปกติอย่างไรก็ตามทนายรณรงค์ยังย้ำอีกว่าลุงพลนั้นไม่ได้หนีแค่ไปตั้งหลักเพียงเท่านั้นพร้อมกับทิ้งท้ายฝากถึงตำรวจจริงแล้วตามหลักของคดีอุกฉกรรจ์ตำรวจจะต้องประกบผู้ต้องสงสัยก่อนออกหมายจับเพื่อไม่ให้เขาหลบหนีแต่อันนี้คุณทำเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพื่อให้สื่อนั้นถ่ายภาพมองว่ามันไม่ค่อยถูกตามขั้นตอนยุทธวิธีเท่าไหร่คดีอื่นน่ะเขาเอาตำรวจไปนั่งเฝ้าเลยหมายจับออกปุ๊บล็อกเลยมันไม่ใช่แบบนี้ความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มเตรียมสินทรัพย์หลักล้านประกันตัวลุงพลโต้ปมตรวจรอยเฉือนที่ผมทนายตั้มเข้าเยี่ยมลุงพลอีกครั้งชี้เตรียมเอกสารหลักทรัพย์พร้อมประกันตัวเผยแนวทางการต่อสู้คดีซัดวิธีเสนอข้อมูล DNA รอยตัดผมทำเข้าใจลุงพลกลายเป็นคนผิดเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่3มิถุนายนที่สภ.กกตูมทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความส่วนตัวของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้เข้าเยี่ยมลุงพลอีกครั้งที่สภ.กกตูมโดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีหลังจากนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยระบุว่าได้นำเอกสารการแต่งตั้งทนายและเอกสารการยื่นประกันตัวมาให้กับลุงพลเซ็นเพื่อลดความยุ่งยากในวันพรุ่งนี้โดยการยื่นประกันตัวในชั้นศาลเตรียมไว้2รูปแบบหลักทรัพย์ที่ดินมูลค่ากว่า1ล้านบาทและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสดนอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงแนวทางในการต่อสู้คดีประเด็นของ DNA รอยตัดเส้นผมซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับและการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวทำให้หลายคนในสังคมมองว่าลุงพลเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งมองว่าวิธีดังกล่าวเป็นการตรวจแบบไมโทคอนเดรียที่ระบุได้เพียงว่าเส้นผมที่พบเป็นทางสายแม่แต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เหมือนกันกับการตรวจแบบนิวเคลียสที่ระบุได้ถึง DNA โดยการนำรูปแบบนี้มาใช้รวมถึงการดูรอยตัดเฉียงของเส้นผมที่สหรัฐอเมริกานำมาใช้ในอดีตและทำให้มีผู้บริสุทธิ์ถูกจับกุมหลายคนเนื่องจากไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ชัดเจนเหมือนกับการตรวจ DNA ตนจึงอยากให้ตำรวจนั้นชี้แจงให้ชัดเจนว่าเส้นผมที่เจอนั้นใช้วิธีใดในการตรวจกันแน่ใช้ไมโทคอนเดรียหรือไม่ควรปล่อยให้คนเข้าใจว่าเป็น DNA ของลุงพลตนนั้นทำคดีลุงพลถ้ามุ่งเป้าว่าเป็นผู้กระทำผิดและหาหลักฐานมาใส่มองว่าทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวเรา
ไม่ได้ต้องการที่จะลดความน่าเชื่อถือของตำรวจแต่ในฐานะทนายความมีหน้าที่ที่ตามหาความจริงให้กับลูกความเรื่องที่เปิดเผยไม่ถือว่าเป็นความลับในการต่อสู้คดีแต่ทุกอย่างเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงจึงมั่นใจว่าลุงพลไม่ได้ทำความผิดเพราะไม่กล้านำชื่อเสียงของตัวเองมาแต่เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องการทำคดีนี้เราไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวตอนแรกคิดว่าถ้ามาไกลขนาดนี้คงจะได้หลายแสนแต่พอที่เจอกับลุงพลและพูดคุยกันมาแล้วเพราะสงสารและต้องการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลุงพลทนายสิทธากล่าว